กับวีจะบราวน์ทาวเวอร์บายโอชิกรีนทีนั่นเองนะคะกับวันอังคารแบบนี้นะอยู่กับพี่โบและก็ขวัญนั่นเองค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับรายการของเรามีเรื่องราวมาอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับของเขานอนอย่างสดชื่นอย่างแน่นอน1ชั่วโมงเต็มใช่ค่ะพี่โบนี่เลยนะวันนี้นะคะก็มีเจแปนไอดอลใช่ไหมแน่นอนนะเราก็ต้องมาแนะนำกันนะคะถึงคนที่แบบดังมากวันนี้เป็นแบบระดับตำนานระดับตำนานเลยจะบอกว่าตำนานเนี่ยเป็นตำนานแถวหน้าด้วยครับน้องขวัญเพราะว่าเขาเนี่ยก็เพิ่งมาเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านเราไปปิดท้ายเลยเนาะกับการที่8คอนเสิร์ตของเขาอ่ะใช่เลยยอดมากจริงๆนะคะอื้อพูดกันมาขนาดนี้นะรู้แล้วว่าเป็นใครรู้แล้วว่าเป็นใครจะไปไม่ได้เลยนะคะนอกจาก X78 นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วครับซึ่งจะบอกว่าโอ้โหหลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็แฟนๆเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตเขาเยอะมากเลยนะว่าน้ำท่วมขนาดนั้นนะคะเราดูรายการที่แบบว่าไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์แฟนคลับที่อยู่ข้างหน้าคอนเสิร์ตก่อนเข้าอ่ะคือทุกคนแบบมาจากต่างจังหวัดก็มีเยอะแยะนะต่างจังหวัดที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจจะมาแล้วถึงแม้จะน้ำท่วมอะไรไม่เป็นอุปสรรคเลยคือต้องมาดูให้ได้มีคนรักเขาเยอะมากคือเอเชียแฟนดีใจนะแล้วก็ผู้จัดเนี่ยก็รู้สึกว่าอย่างน้อยแบบก็ขุ่นทุนแล้วก็คนก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับกระแสตอบรับดีขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นวงเจร็อกนะครับแถวหน้าของญี่ปุ่นระดับตำนานเลยซึ่งถ้ามาทราบปล่อยของเขากันแล้วเนี่ยวงนี้นะแต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นวงขนาดนี้เขามีแค่2คนเท่านั้นเองใช่แล้วนะคะเริ่มต้นก่อนเลยเขามีโทชินะคะก็คือโทชิมิสึเดยาม่านะคะแล้วก็โยชิกิค่ะโยชิกิฮายาชินั่นเองไม่น่าเชื่อว่าเขาก่อตั้งวงกันมาตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยอายุแค่12ปีเท่านั้นน่ะเด็กมาก12ปีนี่คือม .1 นะพี่อือแล้วแบบตอนนั้นก็คือถ้าก่อตั้งเป็นวงก็คือจะต้องเล่นเครื่องเล่นอะไรได้แล้วถึงจะพร้อมได้เก่งมากเลยนะครับอายุน้อยมากแล้วก็ตอนนั้นน่ะใช้ชื่อวงว่าน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ค่อยมาเปลี่ยนเป็น X ตอนหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ออกซิงเกิลออกมานะครับโดยซิงเกิลนี้นะครับใช้ชื่อว่า IQU นั่นเองน้องขวัญใช่แล้วนะคะพี่โบ๊ทโอ้โหลองดูกันดีกว่านะว่าเขามีแบบว่าภาพเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนหลังค่ะเขาก็มีสมาชิกเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะซึ่งสมาชิกก็มียูจินะคะแล้วก็โทโมค่ะเขามาเป็นมือกีตาร์และอีกหนึ่งคนนะคะหนึ่งหนุ่มนะคะโทคุโอค่ะมาเป็นมือเบสให้นั่นเองคือซิงเกิลแรกนะคะที่พี่โบ๊ทบอกไปเนี่ยที่เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะคะก็ทำยอดขายไปได้เยอะมากเลยถึง10,000 แผ่นสมัยนั้นเราว่ามันเยอะมากเยอะแล้วเหมือนขวัญและนี่คือตอนแรกนะคะที่เป็นวงน้อยก็คือนี่ก็คือตอนดับอายุน้อยๆกันอยู่เลยนะนี่ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องขวัญในปี1987ขวัญยังไม่เกิดใช่ไหมยังไม่เกิดพี่ก็ยังไม่เกิดเหมือนกันที่บอกโอ้แต่เขาเป็นวงที่อยู่นานมากจริงๆเลยนะครับเขาบอกว่าเขาก็มีอัลบั้มแรกนะครับเลยของ X78 นี่ก็ถูกปล่อยออกมานะครับใช้ชื่อว่าVanishing Vision นั่นเองนะครับใช่ค่ะก็ทำยอดขายสูงสุดติดอันดับที่1นะคะของชาร์ตอินดี้เลยนั่นแหละค่ะก็คือเป็นจุดที่ทำให้ทางวงเนี่ยนะคะได้เซ็นสัญญากับค่ายใหญ่อย่างโซนี่เรคคอร์ดนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วครับและนั่นก็เริ่มที่จะดังขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ออกอัลบั้มนะครับดีดูอย่างเป็นทางการเลยครับใช้ชื่อว่า Blue Bud นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแหละเขาก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆเนี่ยจะต้องโกอินเตอร์ดังไปทั่วโลกแล้วนั้นเปลี่ยนชื่อวงหน่อยนะคะก็คือจากที่ X อย่างเดียวเนี่ยก็ใส่คำว่า JM คนจะได้รู้ว่ามาจากญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะแล้วก็พร้อมกับวางจำหน่ายอัลบั้มดาเลียไปทั่วโลกเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นภายใต้สังกัด East West Japan นั่นเองค่ะใช่ครับยอดนะทุกคนก็รู้จักเขามาตลอดเลยนะคะจนสุดท้ายค่ะเขาก็มีการแบบว่าประกาศยุบวงทำให้ทุกคนก็เสียใจมากเนาะเพราะว่าเขาให้เหตุผลนะคะว่าความคิดเห็นทางดนตรีของสมาชิกในวงเนี่ยไม่ตรงกันถูกต้องนะซึ่งก็เป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยวงก็ต้องยุบไปแต่ว่าไม่ต้องเสียใจกันเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้กลับมาฟอร์มวงกันอีกในปี2007นั่นเองตอนนั้นแบบทุกคนแบบดีใจมากๆจริงๆโยชิกิออกมาเป็นคนประกาศเลยนะคะว่าเขาจะกลับมาร่วมตัวกันอีกครั้งนึงแล้วก็จะมีการจัดการแสดงสดนะคะที่อควาซิตี้เมืองโอไดบะนั่นเองค่ะเพื่อที่เขาเนี่ยจะถ่าย MV ด้วยนะกับเพลงที่มีชื่อว่า IV เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อว่าสอนั่นเองค่ะใช่หนังภาพยนตร์แบบว่าน่ากลัวมากน่ากลัวสยองขวัญอะไรอย่างงี้สยองขวัญเลยใช่หลังจากนั้นก็เลยแบบจัดแถลงข่าวว่าจะมีทัวร์คอนเสิร์ตนะคะไปหลายๆประเทศเลยแล้วก็อย่างที่รู้กันเนาะมาเมืองไทยเราไปล่าสุดนี่ใช่ครับก็นะของผมข้อถูกปากถูกใจกันไปใช่กับ X78 นั่นเองทุกคนก็รู้จักอันนี้ทุกคนก็ชอบกันอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอามาเป็นหัวข้อ SMS ที่แบบไม่ยากเลยได้เลยครับหัวข้อ SMS ของเราถามว่านึกถึงวง X78 นะครับนึกถึงอะไรนั่นเองคิดถึงอะไรครับแต่ว่า
ว่าช่วงหน้าครับน้องขวัญโอ้โหวันนี้นะครับเอาใจเลยเป็นแฟนก็ตลอดสัปดาห์ดีกว่าเอาใจเป็นแฟนของ X Japan เลยนะครับกับ All About Japan ของเรานั่นเองนะครับก็จะพูดกับเรื่องราวนะครับของคอนเสิร์ตที่เขาเกิดขึ้นที่เมืองไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราพาไปดูเป็นงานแถลงข่าวกันก่อนเลยละกันเผื่อใครนะคะที่พลาดไปสำหรับทุกงานที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวให้ติดตามได้ช่วงหน้าแน่นอนใช่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราไปชมมิวสิกวิดีโอของ X Japan ครับกับเพลง IV ครับค่ะWe'll be right back.
ต่อนะครับในช่วงที่2ของ V Japan Bravo by Yoshiki ครับชินแล้วนะคะกับช่วงนี้เลย All About Japan นั่นเองใช่แล้วครับอย่างที่สัญญาไว้เลยนะคะว่าเราเนี่ยจะพาไปดูงานแถลงข่าวของ X Japan นั่นเองใช่แล้วครับโอ้โหซึ่งเขาก็ระเบิดความมันกันไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราเอาภาพแถลงข่าวมาให้ดูก่อนนะครับว่าแฟนๆเนี่ยไปต้อนรับเป็นขนาดไหนใช่แต่ไม่ต้องห่วงนะเราจะมีทยอยมาให้ดูจนครบเลยตลอดทั้งสัปดาห์แน่นอนพร้อม3วันเต็มแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ไปชมภาพบรรยากาศก่อนครับไปเลยค่ะก่อนไปเริ่มระเบิดความมันกับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่สาวกชาว X รอคอยกับโอชิซากุซ่า Presents X Japan World Tour 2011 in Bangkok นั้นวันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวของพวกเขามาฝากกันค่ะเรียกได้ว่าความพร้อมมาเต็มแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ได้ฟังโยชิกิพูดแล้วก็เรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยซึ่งงานนี้อย่างที่ทุกคนรู้ค่ะวง X Japan เขาก็มอบรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยถึง 500,000 บาทถือว่าได้ใจชาวไทยไปแบบเต็มๆเลยค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ Japan Bravo ของเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศความมันกันอย่างแน่นอนมาแบบเต็มๆนำทีมโดย VJ Mike ของเราส่วนจะเป็นยังไงนั้นติดตามให้ได้วันพรุ่งนี้นะคะWe'll be right back.
ใช่ไหมครับเยอะมากเลยครับไอ้บุญสักเอ็กซ์วีอาร์เอ็กซ์ได้ที่ไหนที่ไหนก็อยู่ข้างหน้าเลยป้าได้ดูคอนเสิร์ตได้ดูคอนเสิร์ตนะครับ very close นะครับผมเขาเล่นเก่งมากนะครับ of course they've been in the business real in South Korea ใช่แล้วก็เขาก็เล่นเก่งมากมากเป็น entertainer ด้วยครับจริงๆที่ไหนก็ชมใครนะชมขนาดนี้แสดงว่าต้องสุดยอดมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตกันเลยดีกว่าไหมได้ครับผมไปดูกันเลยค่ะ And today is a very special day นะครับ and คนเต็มมากนะครับผม for this amazing concert นะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงน้ำท่วมนะครับ so many concerts got cancelled throughout this month but not this concert นะครับ yes this is the Oishi Chakuza presents X Japan 2011นะครับ world tour in Bangkok woo I'm excited for this amazing concert นะครับ we have these Japanese legends here tonight we're gonna rock out นะครับผมจริงๆ tickets sold out very quickly นะครับผมมีบัตรน้อยมากครับผม so todayI have two tickets with me right here in the hub home. One for myself and one for you in the hub home. I got my back. Let's go. All right, everyone. Right now, we're in front of our lovely sponsor booth, the hub. I've been Oishi Chakuza, the hub. The god, how come we get you come to sit away, hub home?มีพวก Battle Guitar Hero นะครับสองคนมีกล้องแล้วก็กีตาร์ด้วยนะครับ Let's take a look Look into the eyes of fallen angels Sink like a stone into the dark Where no light can come Okay everyone ตอนนี้เราอยู่หน้าบูธของ X Japan นะครับขายพวก CDs T-shirts แล้วก็ Special Limited Edition Memorabilia ด้วยนะครับไปเห็น Crowd ปะคนเยอะมากอะคนเต็มจริงๆนะครับ You might have to wait until after the concert to be able to get a t-shirt เยอะมาก
for. Yes, the concert is about to start. Super excited, นะครับ See the legends ex Japan for the first time ever, นะครับผมที่เมืองไทยนะครับผม Of course, I have my ticket right here. เข้าไปมั้ยเข้ากันนะAmazing show, นะครับ Bravo สุดๆนะครับผม Let's see, the show was amazing, the performance is great, lighting ก็ดี เสียงก็ดีนะครับ แล้วก็ได้ความรู้สึกนะครับ from the audience, มันได้ spirit จริงๆนะครับผม Great, fantastic show, นะครับ from ex Japan, legends right here in Bangkok, นะครับ But ไม่ใช่แค่นี้ครับผม เดี๋ยวมันจะได้โอกาสสัมภาษณ์เขาด้วยนะครับ Follow me.Yoshiki from ex Japan. We have say anything. Wow.
ต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่รายการของเรารายการ V Thailand Bravo by Yoshiki Green Tea นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะกับพี่โบและก็ขวัญนั่นเองนะคะในวันพฤหัสแบบนี้นะปลายสัปดาห์เลยใกล้ๆแล้วเพลงแบบว่าสุดยอดมากค่ะใช่นะโอ้โหเปิดเพลงมาคลออย่างนี้เลยเป็นของเรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ไปแล้วอ่ะไม่ใช่โอ๊ยทำงานแต่จริงๆวันนี้เป็นวันพฤหัสไม่คนนี้เขามีความสุขอยู่ตลอดเวลาไงไม่ว่าจะทำงานวันไหนก็คือเป็นวันศุกร์เบื่อมากเบื่อจริงๆตุ้มหน้าอันมีความสุขของเราปาหลอกน้องขวัญเขาเพิ่งไปทำสีผมใหม่มาเลยมีความสุขใช่พี่โบนะเอาอะไรเนี่ยวิสาช่วยโอเคได้เลยโอเคนะครับก็วันนี้นะวันพฤหัสของเรานะครับเข้าช่วงแรกเลยกับ Japan Hits นั่นเองใช่แล้วนะคะโอ้โหเราก็มีเพลงมาแนะนำกันใช่ครับอย่างที่รู้กันนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยแล้วก็พูดถึง X Japan มาตลอดเลยจริงๆมีทั้งออกแบบ Japan นะคะให้ดูทั้งภาพงานแถลงข่าวทั้งคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องไม่พลาดที่จะเอาซิงเกิลของเขามาแนะนำด้วยเหมือนกันถูกต้องแล้วครับซึ่งซิงเกิลนี้จะบอกว่าโอ้โหเป็นซิงเกิลที่มีเพลงที่มีความหมายดีมากๆเลยนะครับกับForever Love แค่ชื่อก็สุดยอดแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นซิงเกิลแผ่นที่12ของวงร็อกระดับตำนานอย่าง X Japan นั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเขาเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจาก X มาเป็น X Japan แล้วนะคะใช่ซึ่งจริงๆนะครับถ้าเทียบจริงแล้วซิงเกิลนี้ก็คือเป็นแผ่นที่6นั่นเองนะครับหลังจากที่เปลี่ยนชื่อวงมาเป็น X Japan นั่นเองแล้วก็ไฮไลท์ก็คืออยู่ที่นี่เลยครับโยชิกิเขาแต่งเองแล้วก็โปรดิวเซอร์เองด้วยครับน้องขวัญแล้วก็ทำออกมาหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะครับมีทั้งอะคูสติกนะครับแล้วก็ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มดาเลียด้วยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มสุดท้ายเลยนะคะที่ฮีเดก็คือมือกีตาร์เนี่ยได้ร่วมทำงานกับทางวงอีกด้วยส่วนทางด้านยอดขายนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยแน่นอนถึงแล้วค่ะอันดับหนึ่งในออริกอนชาร์ตเลยนะเรียกว่าเป็นเพลงฮิตที่ถูกใช้เป็นเพลงประกอบแอนิเมะเรื่อง X ด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่กลุ่มนักวาดการ์ตูนชื่อดังอย่างแคมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบวาดด้วยชอบมากแคมเนี่ยวาดการ์ตูนสวยมากแน่นอนขวัญลองดูแบบจะดูแบบเป็นญี่ปุ่นจริงๆอ่ะแล้วก็ตูนภาพสวยใช่เคยดูเรื่องนี้ชมรมนักสืบแคมด้วยอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้ชอบมากแคมว่ารูปสวยมากเลยนะครับแล้วก็นอกจากที่จะเกิดว่าเป็นเพลงอนิเมะแล้วเนี่ยน้องขวัญเขานะครับยังได้เป็นเพลงแบ็คกราวด์ของแคมเปญของโฆษณานะครับของพรรค LDP นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีนายกรัฐมนตรีคนนี้เลยครับมีชื่อว่าจุนิจิโร่คุยซุมินั่นเองใช่แล้วค่ะนะเพราะว่าเขานะเป็นแฟนคลับตัวยงของ X Japan ดูเจ๋งเนาะพี่โบที่แบบคือความหมายเพลงออกมาตรงกับนายกรัฐมนตรีพอดีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นแฟนคลับของทางวงอยู่แล้วด้วยถูกต้องความหมายเป็นอะไรนะคะทำไมถึงดีขนาดนี้เดี๋ยวมาดูความหมายกันต้องเกี่ยวกับรักตลอดกาลที่แบบไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เลยเขาบอกว่าฉันจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปแล้วสายลมแห่งการเวลาช่างรุนแรงเหลือเกินเนี่ยแหละที่ทำให้คุณต้องเจ็บแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทนอยู่กับมันให้ได้อ้อมก่อนนะครับที่แนบแน่นนี้นะครับด้วยหัวใจที่รุ่มร้อนแน่วแน่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในช่วงของการเวลาที่พัดผ่านเปลี่ยนแปลงไปความรักของเราเนี่ยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเธอจะจับมือฉันได้ไหมหยุดน้ำตาที่ไหลรินใจของฉันที่แตกสลายอีกครั้งไง Forever Love Forever Dream นะคะมีแต่ความรู้สึกมากมายฝังความกดดันนี้เอาไว้แม้จะพยายามสักกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายทำไมฉันถึงได้เห็นแต่หัวใจที่เศร้าหมองของฉันเธอจะอยู่กับฉันได้ไหมรอให้ลมนี้ผ่านไปนี่เพลงนี้เลยที่เราเปิดประคองกันด้วยแล้วก็ที่ทุกคนฟังกันอยู่ตอนนี้ใช่แล้วนะคะสำหรับแฟนคลับของ X Japan เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดว่าได้ไปงานคอนเสิร์ต X Japan นะคะก็ต้องไม่พลาดที่จะได้ฟังเพลงนี้แบบสดๆเลยนะ Forever Love ต้องแบบขนลุกอะเพราะว่าเขาร้องแบบเสียงเขาก็สุดยอดอยู่แล้วแล้วก็เล่นเปียโนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอบอุ่นมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกอันนึงที่อยู่ในความทรงจำของแฟนๆแน่นอนที่เขามาเมืองไทยน้องขวัญคิดดูดีเนาะโอเคถ้าเกิดว่าอยากฟังผลงานนะครับสำหรับเพลงนี้ Forever Love ก็หาซื้ออัลบั้มดาเลียได้ซึ่งแน่นอนแฟนคลับของ X Japan มีอยู่แล้วใช่แล้วค่ะแต่พูดถึงแล้วเนี่ยนะชื่อของซิงเกิลใช่ไหม Forever Love มาเล่นเป็น SNS กันดีกว่ารักอะไรตลอดไปดีค่ะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะออบาเจแปนของเรานะคะโอ้โหพี่โบคันนี้จะพาไปสัมภาษณ์กันเลยพี่ไม้ใช่เมื่อวานพี่ไม้พาทัวร์คอนเสิร์ตแล้วนะคะพี่ไม้อินมากแบบทำท่า X ตลอดเลยวันนี้สัมภาษณ์สดๆเลยนะแบบว่าอยู่ใกล้ๆกันเราดูดีกว่าจะสัมภาษณ์กันเรื่องอะไรกันบ้างต้องรอติดตามในช่วงหน้ากับออบาเจแปนนะครับตอนนี้เราไปชมมิวสิกวิดีโอของ X เจแปนครับกับเพลง IB ครับไปเลยค่ะI tell you to walk away. The choice is yours.
get to see me standing right here. There's bleeding from fear. I will keep it straight from my veins. บอสเจแปนนั่นเองถูกต้องแล้วครับวันนี้นะครับพี่ไม้ของเราทำหน้าที่ไปสัมภาษณ์เลยนะครับเอ็กเจแปนนั่นเองนะครับไปดูดีกว่าว่าเขาจะพูดคุยสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันบ้างใช่แล้วก็พูดคุยกับโยชิกิเลยนะคะแบบว่านั่งใกล้กันอย่างนี้เลยพี่ไม้บอกว่าเขาเฟรนลี่มากดีมากน่ารักมากได้เลยโอเคนะครับนั้นไปชมกันพร้อมๆกันกับออบอสเจแปนครับไปเลยค่ะAnd you're back with me, VJ Mike, once again. And as promised, I have a very special treat for you right here. Right next to me, an extremely exclusive interview with one of the legends of J-Rock. Yes, Yoshiki from X-Japan. Sawadee krap. Konbanwa. Fantastic show this evening. It was an amazing performance. The costume change at the end was definitely a big surprise. About to ask you, how does it feel to be here tonight, of course, for the Oishi Chakuza Presents X Japan 2011 World Tour in Bangkok? Well, I mean, I always want to come here. I mean, I came here before, okay. But it's not, you know, this is the first time we came here to perform. That was our dream, so kind of dream came true. Speaking about your tour, though, you've had a very long and tiring tour, right? All throughout this year, you went to, of course, London, Paris, you went all over South America, Mexico, and now all over Asia as well. Right now, you've hit to Bangkok finally. How does it feel to have your first world tour, your first full world tour, and to be making it here tonight? Well, because of all the, you know, people who supported us, especially in Asia, that's why we, you know, could have gone, we went outside of Asia as well. Sure, so sure. I really, really appreciate all your support. It was really nice to see outside of, you know, nice to perform outside of, you know, Japan and Asia. So I'm also kind of like surprised that there are so many fans. You know, we didn't even know. Yeah, sold out everywhere. Thank you. Yeah, like in Europe, we were supposed to go to Paris, mm-hmm. but you know, since we were going to Paris, so our promoter or our agent asked us, like, can you stop by London? Like, do you have fan in London, England? They said, sure. Then we just perform in one place and sold out like in an hour or so. Then wow. we had to do another show, but our schedule didn't match. Same thing happened in Latin America. Fantastic. We're so lucky. It just worked out like perfectly, right? Uh-huh. Why did you choose now, though, to have your first world tour? Well, it's a very, very long story. Okay. Well, to make the long story short, because we always wanted to tour the world, but as you know, like more than 10 years ago, we broke up. Sure, yes. Then we lost one of our members. Then a few years ago, we got reunited. Yes. At that time, you're not sure it's going to be a one-time thing or if we're going to keep, you know, continue doing this. Sure. Then we did 3 nights of a Tokyo Dome show. Mm-hmm. Then we felt really good, so we decided to keep on going. Okay. So then, just keep pushing it. Exactly. So then we discussed, like, why don't we start touring outside of Japan? So that's why everything started happening around this time. Great. That's perfectly. Everything just works out. Mm-hmm. So I have to ask you, is Thailand your last stop on your tour, or do you have more stops after this? Right this moment, it's the last stop. Okay. For this year. All right. It's been a very tiring tour as well, I'm sure. You finally get to rest, right? I
think so. Hope so, right? Because we put entire energy into the show. Oh, I can tell, we can tell. Every single performance. So I have to ask you, aside from this long tour you've had, you've also released brand new singles such as Scarlet Love Song and Jade as well. Can you tell us about these songs? Okay, so Jade is going to be pretty much our, well, we released a song called Ivy before, but pretty much first real, like a worldwide single. Then Scarlet Love Song, that's, I wrote that song for animation called Buddha, which is Osamu Tezuka's animation. He created Astro Boy, those, like, he's actually creator of animation. He started doing great animation. Very cool. So I did the theme song for that. Then that's called Love Song. Okay, great, great. Can you tell us what is next for X Japan then? After going back to Japan, resting up, then what next? Actually, I live in Los Angeles. Oh, Los Angeles now. Sorry, back in Los Angeles. But everybody else lives, you know, in Japan. So actually, I'm going back to Tokyo tomorrow, then do a few things and then press conference something. Then go back to going to New York and Los Angeles. And then, okay. Well, our goal is try to finish our first worldwide debut album. So, we're gonna try to finish in the next few months. Okay, great. Our next album coming up very soon. Mm-hmm. Actually, we have a special question for you. According to our stereotypes, Japanese people love tea. Have you tried a special kind of tea in Thailand that is soda mixed with tea? It's kind of sweet, bubbly. Have you tried that yet? Not yet. I'd love to try that. You have to try it? Uh-huh. Alright, I think we've got some backstage. We'll give you some, alright? Uh-huh. Alright. Also, of course, do you have anything to say to your Thai fans out there or that came here tonight? And also, of course, the fans who couldn't make it because of the flooding situation right now. Yeah, a lot of people even asked us, like, why you are performing right this moment. Yeah. It's, you know, because they're having a problem. Well, our policy is like, show must go on. Yeah. It's like, you know, even in Japan, I had a lot of painful moments. Also, Japan went through with earthquake, but the show must go on. Then, we have to support each other. Then please be strong. You're not alone. Excellent, excellent. Thank you so much for your time for this interview today. Thank you for the excellent performance this evening. Also, on behalf of Channel V Thailand and also all your fan club in Thailand, I'd like to say thank you for coming to Bangkok. Pomerakun. Pomerakun. ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ของวงการเพลงญี่ปุ่นนะคะเป็นข่าวดีทั้ง2ข่าวเลยถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้เราไปชมมิวสิกวิดีโอของ Asia Bank ครับกับเพลงดาเลียครับไปเลยค่ะWe'll be right back.
Thank you.